็วันนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามีการเปลี่ยนนะครับหรือปรับปรุงโฉมนะครับใหม่ทั้งคันให้กับ All New CBR 150R ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเฟรมนะครับที่เป็นเฟรมใหม่นะครับแบบทัชเฟรมหรือเฟรมถักรวมถึงในเรื่องของตัวเอนจินใหม่นะครับที่เรามีการใช้เอนจินนะครับตัว 150cc DOHC 4 valve นะครับเป็นเอนจินตัวใหม่เข้ามาผสมผสานกับดีไซน์นะครับที่เป็นลักษณะของซุปเปอร์สปอร์ตนะครับเพื่อที่จะทำการเจาะตลาดในประเทศไทยครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ครั้งนี้เองนะครับมาพร้อมกับนะครับ อุปกรณ์ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเรามีการเพิ่มการออกแบบนะครับให้เป็นไฟหน้าคู่มีตัว position light นะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ในส่วนของตัวมิเตอร์เองนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการปรับนะครับให้เป็นแบบ LCD นะครับ full digital นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์ตำแหน่งบอกเกียร์ในเรื่องของการวัดรอบต่างๆนะครับแบบดิจิตอลนะครับที่มาพร้อมกับในเรื่องของระบบเบรกนะครับซึ่งครั้งนี้เองเนี่ยเรามีการใส่เบรกนะครับแบบดิสเบรกหน้าหลังนะครับส่วนจานเบรกเนี่ยเราทำเป็นแบบเว็บดิสนะครับที่มีการขยายไซส์นะครับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สมกับสมรรถนะในการขับขี่รวมถึงในเรื่องของช็อคอัพนะครับครั้งนี้เนี่ยช็อคอัพหน้าถือว่าเป็นครั้งแรกของคลาสระดับ 150cc นะครับที่สามารถปรับพีโหลดได้ตามน้ำหนักของผู้ขับขี่ได้ถึง5ระดับด้วยกันส่วนตัวโชคหลังนะครับเรามาพร้อมกับตัวโปลิงนะครับที่มีการรองรับนะครับหรือซับแรงกระแทกได้อย่างดีนะครับและรถคันนี้เองเนี่ยเรามีการออกแบบให้เหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบต่ำนะครับกลางนะครับเพื่อให้เกิดการขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวรวมถึงดีไซน์ต่างๆพร้อมทั้งการปรับท่านั่งนะครับให้เกิดในเรื่องของการขับขี่แบบไดนามิกรวมถึงการซอกแซกได้อย่างดีนะครับในเมืองถึงแม้รถติดก็สามารถที่จะทำการซอกแซกได้อย่างง่ายดายการปรับโฉมครั้งนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นการปรับลุคเลยนะครับเราก็คิดว่าตลาดคงจะให้การตอบรับนะครับได้เป็นอย่างดีและก็คาดหวังนะครับว่าเราจะสามารถทำการสร้างความคึกคักในท้องตลาดรถสปอร์ตขนาด 150cc ให้กับตลาดในประเทศไทยได้ในเรื่องของการปรับปรุงในครั้งนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะสเปคต่างๆรวมถึงราคานะครับครั้งนี้เองเนี่ยเรามองว่าราคาค่อนข้างจะตั้งได้อย่างเล้าใจแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับก็ขอฝากนะครับตัว CBR 150R ในครั้งนี้ซึ่งเรามีด้วยกันอยู่2ไทป์นะครับเป็นตัวไทป์สแตนดาร์ดที่จะมา2สีนะครับเป็นสีดำด้านกับสีน้ำเงินด้านนะครับที่เราเอามาใช้ครั้งแรกกับอีกไทป์นึงนะครับเป็นไทป์ ABS ซึ่งเรามีการนำตัวมอเตอร์สปอร์ตเลสซิ่งเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ด้วยจะเป็นตัวลุคของมอเตอร์จีพีนะครับหรือตัวเลปโซคัลเลอร์กับอีกอันนึงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเอาอิมเมจของ AP Honda Racing Thailand เนี่ยเข้ามานะครับเป็นตัวขายด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความคึกคักนะครับให้กับตลาดและอยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับเยี่ยมชมหรือลองขับขี่นะครับ